ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าโอ้ยช่วงนี้จะต้องมีขนมอร่อยๆมาฝากกันนะฮะวันนี้จะมีเหมือนเปี๊ยะเขาเรียกว่าโคโคนัทเพสทรีเป็นแบบว่าขนมเปี๊ยะมะพร้าวใช่ค่ะนะครับจุดเด่นคือยังไงเอ่ยก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะต้องบอกว่าหาทานยากและไม่ค่อยเห็นนะฮะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมาดูปุ๊บสามารถทำตามกันได้เลยนะครับกับเมนูโคโคนัทเพสทรีนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายนะครับอร่อยลงตัวเลยที่สำคัญคุณผู้ชมดูครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์แบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เตรียมน้ำมันเรียบร้อยนะครับอาจารย์เมย์ก็จะตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันก่อนเนาะใส่เลยนะ3ฟองนะต้องบอกว่าตอนนี้เราจะทำในส่วนผสมของแป้งที่เป็นขนมเปี๊ยะก่อนเพราะมันเดี๋ยวมาเราต้องพักแป๊บนึงเราต้องมีพักแป้งประมาณ10นาทีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายแดงนะครับสูงสุดนะคะประมาณ3นาทีให้สปีดเข้ากันก่อนนะคะระหว่างที่เรารอตัวไข่ไก่กับน้ำตาลทรายนะครับคนผสมให้ได้ที่เนาะเราก็จะผสมส่วนผสมแห้งรอไว้เลยนะคุณผู้ชมนะเราจะมีนมผงนะครับใส่เข้าไปเลยนะอันนี้ก็จะแบบหอมๆมันๆอันนี้มีผงฟูนะครับช่วยนิดนึงตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็มีวานิลาผงนะครับมาช่วยเสริมตัวนมผงนะเกลือแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นเราคนให้เข้ากันก่อนเนาะวันนี้นะครับเราใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับของ TFM นะครับเป็นแป้งชนิดพิเศษนะครับที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดูดซึมน้ำและน้ำตาลได้มากกว่าปกตินะครับทำให้ขนมของเราขึ้นฟูนะครับเบาเนื้อละเอียดและก็ไม่ยุบตัวด้วยนาทีได้แล้วนะคะโอเคส่วนผสมเขาก็จะเหมือนสปันเวลาเราตีสปันอย่างนี้นะคะดูไม่ออกเลยว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงกับไข่นะโอเคสปีดต่ำหน่อยนะคะปิดต่ำครับใส่น้ำมันใส่น้ำมันเกลือน้ำมันถั่วเหลืองของมรกตนะครับโอเคเทดดี้ใส่แป้งช้อนแป้งเข้าไปก่อนเอาใส่ครึ่งนึงก่อนเนาะอ่ะช้อนสุดท้ายโอเคเวลาใส่แป้งต้องสปีดต่ำนะคะไม่งั้นฟุ้งใช่ไหมครับ เอาละครับทยอยใส่นะครับเพราะจะได้ผสมกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเอาละใส่แป้งที่ผสมไว้นะครับจนหมดนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ความเร็วต่ำๆก่อนเห็นไหมอันนี้ยังฟุ้งอยู่เลยใช่ค่ะเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้แป้งขนมเปี๊ยะละพอเริ่มเข้ากันใช่ไหมสปีดแรงนิดนึงปิดเครื่องเลยค่ะปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวมาเขาก็จะแข็งขึ้นนิดนึงเซตตัวเวลานี้ก็ยังติดไม้ติดมือนะคะพักไว้ประมาณ10นาทีเดี๋ยวมาเราก็ชั่งออกมา25กรัมนะคะอย่างที่บอกเลยว่าชื่อเมนูก็คือโคโคนัทเพรสทรีนะฮะเราก็ยังขาดตัวส่วนของมะพร้าวซึ่งก็คือไส้ข้างในวันนี้อาจารย์เมย์จะมาสอนขั้นตอนการผัดไส้มะพร้าวให้หอมอร่อยเลยวันนี้อาจารย์เมย์มีเป็นมะพร้าวขูดมาเลยอ่ะผมใส่ลงไปในกระทะก่อนเลยนะครับมะพร้าวขูดนะครับถ้าเป็นขึ้นทึกก็จะยิ่งดี ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับเกลือป่นนะฮะตัดรสนิดหนึ่งนะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็อาจารย์เมย์ก็อยากให้ทุกอย่างกลิ่นเนี่ยมันคือไปในทางเดียวกันเนาะก็จะมีวานิลาผงเข้าไปช่วยนิดหนึ่งครับโอเคเราคนให้เข้ากันก่อนนะคะไม่ใช่ว่าผัดแห้งๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราจะเปิดไฟนะต้องเปิดไฟโอเคแต่เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นคนให้เขาเข้ากันก่อนผัดจนคือน้ำตาลละลายใช่ค่ะเพียงก็กินเข้าไปที่มะพร้าวหมดเลยเคลือบตัวมะพร้าวหมดโอเค
พอเย็นสนิทใช่ไหมคะเราก็นวดกับเอามาผสมกับถั่วกวนใช่ครับอันนี้อาจารย์เมย์จะเตรียมถั่วกวนไว้แล้วคุณผู้ชมหาซื้อเจ้าประจำได้เลยก็มาผสมกับตัวของมะพร้าวที่เย็นตัวลงแล้วนะฮะก็จะได้เป็นไส้มะพร้าวรสชาติเข้มข้นแน่นอนครับดูสิแห้งเลยนะไม่มีน้ำเลยนะโอเคเราก็ปิดไฟเลยนะครับผมพอให้เขาเย็นเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือไส้มะพร้าวนะครับที่เมื่อกี้ผมมีผัดทิ้งไว้เนาะพอเขาได้ที่ปุ๊บให้เขาเย็นตัวลงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้ก็คือถั่วกวนนะครับเอา2อย่างนี้มาผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปั้นเป็นลูกๆนะครับแบ่งเป็นลูกละ20กรัมก็จะได้แบบนี้อันนี้คือไส้ของเราที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็อันนี้แป้งผสมตอนแรกเลยผสมเสร็จปุ๊บต้องพักแป้งไว้นะประมาณ10นาทีแล้วก็แบ่งออกมาเป็นลูกละ25กรัมจะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์เมย์ทำพร้อมๆกันเลยครับแป้งโอเคต้องมีถ้วยแป้งก่อนสเต็ปแรกคืออะไรรู้ไหมวัดแป้งค่ะไม่ใช่ล้างมือทาแป้งลงบนมือนิดนึงเนาะจะได้ไม่ติดใช่ค่ะนวดอย่างนี้นะคะโอเคโอ้พอเขาแป้งเขาเซตนี่สวยเลยนะสวยค่ะนี่ใส่ไส้ลงไปตรงกลางนะครับจากนั้นก็ห่อให้เข้ากันอ่ะละครับหลังจากที่ห่อเรียบร้อยนะครับปั้นเป็นชิ้นแบบนี้ทาไข่บางๆนะครับแล้วก็เอาตัวเม็ดแตงนะครับมาติดแล้วครับคุณผู้ชมครับโคโคนัทเพสตรีนะครับหลังจากที่ทาไข่นะครับแล้วก็ติดตัวเม็ดแตงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนำเข้าเตาอบ165องศาเซลเซียสนะครับประมาณ 10-15 นาทีโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมมี่ในวันนี้นะครับโคโคนัทเพสตรีนะครับนี่ไส้ด้านในยังเต็มๆอยู่เลยกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีความหอมมันของมะพร้าวแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแป้งอร่อยมากๆความอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับความสนุกสนานนะครับในรายการข้าวหวานสำราญใจสามารถติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือวันนี้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับอยากจะตามไปดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะที่ YouTube ยิ่งฝากฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับในนั้นมีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำข้าวมันกะปิกับไก่ทอดค่ะแรงบันดาลใจของเมนูนี้เนี่ยมันมาจากข้าวคลุกกะปิค่ะคุณคะวันนี้เมนูของอาจารย์เมย์อินเทรนด์มากๆที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูไทยชีสครับชีสเค้กนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็แบบรสชาติเข้มข้นของชาไทยเลย